ดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสัมภาษณ์พิเศษ Special Interviews วันนี้ค่ะดิฉันนำท่านผู้ชมมาพบกับนักวิจัยฝีมือดีอีกคนนึงนะคะดิฉันอยู่กับดร.รัฐภูมิตู้จินดานักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศประยุกต์เพื่อความมั่นคงศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือศูนย์เน็กเทคค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะดร.รัฐภูมิสวัสดีครับขออนุญาตเรียกดร.ไปนะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับดร.รัฐภูมิอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายๆท่านคงอาจจะเคยผ่านต้องเรียกว่าผ่านการชื่นชมผลงานของดร.ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันหรือเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะแต่วันนี้เราจะมารู้จักกับดร.ไปในอีกมุมหนึ่งนะคะดร.ไปเล่าให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งว่าตอนที่เริ่มต้นเลยตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยคนเป็นนักวิจัยเนี่ยตอนที่เราเริ่มเรียนตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่ประถมมัธยมเนี่ยเราเป็นคนเรียนเก่งไหมไม่เก่งครับจริงๆตอนค่อนข้างเป็นเด็กอาจจะเขาเรียกว่าเด็กแสบเด็กแสบอย่างตอนอนุบาลสองเนี่ยก็ยกพวกตีกับห้องอื่นก็แบบเล่นๆกันนะครับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบลบแบบเหมือนกับลบกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนค่อนข้างเหี้ยวแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราคนอาจจะมองเหมือนอาจจะเป็นว่าเราเข้าใจเนื้อหาเร็วเราพอเราว่างเราก็เลยป่วนคนอื่นจะค่อนข้างป่วนแล้วคราวนี้การที่เราเข้าคือการจะเป็นนักวิจัยก็คือต้องเรียนสายวิทย์ใช่คราวนี้อะไรที่ทำให้เราเป็นเด็กเกเรจะว่าอย่างนั้นไม่ได้เกเรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราเป็นเด็กไม่เรียบร้อยเด็กแสบจริงๆก็หน้าตายังดูแสบอยู่นะคะคือคนก็จะบอกว่าไม่ได้ลุกนักวิจัยเลยเป็นลุกไม่ใช่นักวิจัยอ่ะไม่รู้ว่าลุกอะไรจริงๆท่านผู้ชมอาจจะเห็นด้วยกับดิฉันเหมือนกันว่าดร.ไปจะดูน่ารักนะคะหน้าเด็กเหมือนดาราเกาหลีจริงๆแล้วก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่รู้สึกว่านักวิจัยสมัยใหม่สมัยนี้ถ้าเรียกว่าอะไรหน้าตาน่ารักหน้าตาดีด้วยเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้งานวิจัยเราดังไปด้วยแต่จริงๆนี่ไม่เกี่ยวนะคะคราวนี้เรากลับมาที่เรื่องของการเรียนละพอจุดที่ทำให้เราก้าวเข้าสู่สายวิทย์จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเลขจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆไม่ชอบเลขเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งขนาดนั้นก็3กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะบ้านก็ค่อนข้างดุบอกว่าทำไมไม่ได้4อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจุดที่คิดว่าจุดน่าจะจุดเปลี่ยนคือว่าได้ไปเรียนพิเศษแล้วอาจารย์เจออาจารย์ที่ดีคือจากที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งแล้วเราก็เขาสอนเราเข้าใจเราก็ทำให้คือพอเราทำได้เราก็ยิ่งอยากทำเพิ่มเพราะทำเพิ่มทำบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเชี่ยวชาญมากขึ้นก็เลยชอบเริ่มจากเลขก่อนก็เลยว่าโอเคเราคงจะไปสายวิทย์แหละคือนี่เป็นเรื่องของว่าเราได้ครูที่ดีไม่ใช่อย่างอื่นเลยเป็นเรื่องของได้ครูที่ดีและส่งเสริมในเขาให้เราแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองการที่มีครูที่ดีทำให้เรารู้สึกรักในวิชาเลขและนั่นก็คงเป็นจุดที่ทำให้ดร.ไปตัดสินใจที่ไปทางสายวิทย์คือก็จะค่อนข้างไปทางเลขตลอดเพราะว่าภาษาก็รู้สึกว่าก็ไปได้แต่ว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นเลขเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสนุกเราสนุกกับมันเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้เรียนจริงๆก็ยังไม่ได้เรียนเก่งถึงขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าก็จะมีวิชาเดียวอะไรเงี้ยก็มีจุดที่เราคิดว่าเราเริ่มเรียนเก่งขึ้นมาทุกคนก็จะมีคิดว่าบางคนเขาจะมีจุดอย่างนี้แต่ว่าจุดนี้จะเกิดขึ้นกับแต่ละคนในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันใช่อย่างผมก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่ม.1แล้วผมก็จีบสาวแล้วผมก็อกหักแล้วผมก็โอเคอกหักไม่เป็นไรแล้วเราก็ตั้งใจเรียนแล้วกันแล้วเราก็ไม่อยากเจอหน้าเขาอีกแล้วเราก็เลยสอบเทียบแล้วเราก็เลยพอม.2ก็เลยสอบเทียบไปที่อื่นหนีไปเลยตอนนี้สาวคนนั้นก็คงนั่งเสียดายอยู่นะคะคือไม่ใช่อาจจะชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเหตุผลมันจะติงฟังให้แต่ละคนเนี่ยมีจุดเปลี่ยนที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจุดเปลี่ยนนั้นจะต้องโหมันดูยิ่งใหญ่บางทีมันเป็นการที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มจากสิ่งเล็กที่คนอื่นไม่มองอาจจะมองว่าไม่สำคัญแต่สำหรับเรามันสำคัญนั่นก็คือจุดที่เรียกว่าใช้การเรียนละเป็นจุดเบี่ยงเบนคือเหมือนกับเราก็ channel พลังงานของเราไปในจุดอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็พอเข้าไปผมว่าสภาพแวดล้อมของเรียนก็สำคัญตอนนั้นคือรู้สึกสอบเทียบอยู่ที่เตรียมอุดมคือเพื่อเราคนรอบข้างเราอ่ะเก่งหมดเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องพยายามมากคนอื่นเพราะเราก็จากม.2ไปเราก็
เราก็ช้าคือเราก็ขาดไปปีนึงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามคนอื่นแล้วก็มันเป็นตัวผลักดันเพราะฉะนั้นอย่างหรือว่าเมืองนอกก็ตามทีเมืองนอกคนที่ต่อให้เป็นคนเก่งแค่ไหนเขาก็ยิ่งอยากจะถูกล้อมรอบด้วยตัวคนที่เก่งกว่าเพราะว่าการที่เราล้อมรอบด้วยตัวที่คนที่เก่งกว่าเราจะทำให้เราเรียนรู้หรือเห็นพ่อบกพร่องตัวเองด้วยว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมจริงๆเราต่อไปเนี่ยอาจจะมีโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือหนึ่งคือได้คุณครูที่ดีนะคะได้คุณครูที่ทำให้เรารู้สึกรักในวิชามีสถานการณ์บางอย่างที่พยายามปรับให้มันเป็นเขาเรียกว่าเชิงบวกก็คือแทนที่จะไปนั่งเสียใจเด็กณอารมณ์นะผมว่ามันอยู่ที่มุมมองคือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เป็นในผ่านที่วัยรุ่นมาคือว่าเราเลือกที่จะแก้ปัญหาของมันยังไงใช่ไหมครับเราบางคนก็อาจจะแก้ปัญหาที่ดีที่ไม่ดีก็ได้แต่เราเลือกคิดว่าเราควรจะแก้ปัญหาในทางที่มันสร้างสรรค์ค่ะนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนคราวนี้เรามาดูว่าเราต่อไปเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยคือหลังจากที่เรียนจบมัธยมปลายเราเรียนสายวิทย์มาละหลังจากนั้นทำยังไงให้ตัวเองก้าวเข้าไปสู่ต่างประเทศเล่าให้ฟังจุดข้ามอีกจุดนึงให้ฟังจริงจริงแล้วพี่สาวเนี่ยไปก่อนพี่สาวก็คือไปตั้งแต่ม.5ไปเรียนที่อังกฤษก็คือทุนรัฐบาลเหมือนกันทีเราก็เห็นว่าพี่เราก็ได้ไปเที่ยวใช่ไหมเราก็เห็นว่าที่อยู่บ้านพ่อแม่ก็ไม่ค่อยให้เราไปเที่ยวไหนฉะนั้นเราก็หนีไปอยู่เมืองนอกดีกว่าคือมันก็จะเป็นอย่างก็คือกลับมาเหมือนเรื่องเดิมคือมันอาจจะเป็นฟังแล้วไม่เห็นผมมันติงตองใช่ไหมแต่มันก็คือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหตุผลที่มันชัดยิ่งใหญ่ก็ได้คือเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบตั้งแต่เด็กเราไม่ชอบทำอะไรที่เหมือนคนอื่นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าทำเหมือนคนอื่นผลที่ได้มามันก็คงจะไม่ต่างจากคนอื่นฉะนั้นเราก็ต้องลองที่จะแตกต่างในหลายด้านคือกล้าที่จะแตกต่างการไปเมืองนอกก็เป็นอะไรที่มันแตกต่างกันคือณตอนนั้นก็คือเราได้ตัดสินใจคือมองถ้าจะมองว่าเด็กในวัยขนาดนั้นไม่ทราบอายุประมาณ17เอา17นะคะเด็ก17ในวัยนั้นนะคะรู้แล้วได้อย่างน้อยว่าเราชอบเลขรู้แล้วอย่างน้อยว่าเราอยากจะไปอยู่ในสังคมที่แตกต่างจริงๆแล้วบางทีมันเป็นปัจจัยบางอย่างที่ผลักดันให้คนก่อนที่จะไปก้าวสู่ความสำเร็จเนี่ยบางทีมันจะมีมุมแตกต่างอย่างนี้คราวนี้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปที่ต่างประเทศบ้างล่ะคราวนี้ชีวิตหลังจากคือเราเป็นเด็ก17 18เริ่มใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะด้วยทุนรัฐบาลด้วยนะตอนนั้นเราต้องไปจัดการยังไงกับตัวเองทั้งเรื่องของภาษาอังกฤษเรื่องของวิชาคือถ้าจะต้องดูที่จุดเริ่มต้นตอนเข้าไปเนี่ยเราคือเราภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่ไหมครับซัมเมอร์ก็ไม่เคยไปนะบางคนเขาก็เคยไปมาทีนี้พอไปนะเขาก็เอาเราไปอยู่ในโรงเรียนประจำสาเหตุที่ต้องอยู่ในโรงเรียนประจำเพราะต้องเตรียมตัวสอบเพื่อจะเข้ามหาลัยมันก็เป็นเรื่องที่กดดันมากต้องทำหลายอย่างต้องทั้งสอบในข้างในให้ได้ดีสอบโทเฟลสอบ SAT เขียนเอเซทุกอย่างในเวลาเดียวกันทีนี้ตอนนั้นเนี่ยคือแต่ละคนก็มีวิธีที่แก้สตราทีจี้ในการแก้ปัญหาเหมือนกันเราก็เลือกสตราทีจี้ของเราแก้ปัญหาว่าตอนนั้นนี่คือรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรให้พ่อแม่เนี่ยได้ภูมิใจแล้วก็ตอนที่มหาลัยที่อยากเข้าตอนนั้นถ้าพูดถึงสายมีทุกคนก็อยากเข้า MIT ก็คือเป็นระดับหนึ่งของคอมพิวเตอร์ไซด์เราก็มองว่าจริงๆ MIT มีโควต้าครับเขารับเด็กไทยปีละ5คนทีนี้เราก็มองก็คือเราก็ไม่ได้มองเหมือนนักเรียนเราก็มองเหมือนมาร์เก็ตติ้งว่าโอเคคู่แข่งเราเนี่ยต้องนักเรียนทุนด้วยกันเราทำไงให้ตัวเราแตกต่างจากเขาทำยังไงที่จะ optimize เวลาที่เรามีให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ทำเนี่ยผ่านการวางแผนอย่างละเอียดช่วงนั้นนี่คือเหมือนกับแบบว่าเราวางแผนแล้วก็สติ๊กตามแผนที่เราวางไว้ก็คือว่าเดี๋ยวพูดให้ฟังว่าชีวิตประจำวันยังไงตื่นตีห้ามาทำงานการบ้านภาษาอังกฤษนะครับก็7โมงก็ไปเรียนเรียนเสร็จบ่าย3คนอื่นไปเล่นกีฬาเราไม่เล่นเพราะว่ามันเหนื่อยเราไม่อยากเหนื่อยเพราะเราต้องการจะเก็บเวลาตอนกลางคืนเนี่ยไว้ทำการบ้านอีกตัวนึงเราก็เลือกทำกิจกรรมที่ไม่เหนื่อยเช่นอาจจะก็คือไปดูแลคนป่วยมากหรือไปร้องประสานเสียงอะไรมันก็จะไม่เหนื่อยใช่ไหมครับแล้วเราก็ในขณะพอกลับมาตอนคืนเราก็ทำงานต่อในขณะที่คนอื่นเล่นฟุตบอลอย่างเหนื่อยไม่ไหวหลับเราก็นั่งทำงานจนถึง3ทุ่มแล้วก็นอนคือเป็นอย่างเงี้ยตลอดคือแล้วคือเรามีดิสซิปลินค่อนข้างชัดมากก็คือว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวผลักดันที่เราสิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยดีคือตอนนั้นก็คือเรียนได้ก็คือเกรดดีมากๆดีจนเขาจะมีระบบแปลกๆด้วยถ้าลงวิชาเยอะจะได้เกรดสูงขึ้นคือผมก็ลงเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกเทอมจนกระทั่งตอนหลังเขาก็เลยยกเลิกเกรดแบบนั้นเพราะเราได้เกรดสูงเกิน
ขออนุญาตเมื่อกี้ขออนุญาตถามดร.ปานิดนึงว่าการที่เราอายุ 17-18 แล้วเราสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่ในเรียกว่าระเบียบได้ขนาดนั้นเนี่ยต้องเป็นเพราะการฝึกอบรมไม่ใช่ครับคือพูดถึงผู้จัดว่าในพุทธศาสนาเนี่ยทำมาให้ความสำเร็จมีอิทธิบาท4ใช่ไหมอย่างแรกคือมีความสันทานความพอใจคุณอยากได้มากพอผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จด้วยเรื่องใดก็ตามที่อยากจะทำถ้าเราต้องเริ่มต้นที่มีความอยากมากพอก่อนตอนนั้นนี่คือเราตั้งใจว่าเราต้องการที่จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจและตอนนั้นนี่ก็ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่ได้มีสิ่งล่อใจเพราะไปอยู่ต่างบ้านนอกมากอยู่ในโรงเรียนประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาทำให้วอกแวกเราก็สามารถที่จะพุ่งไปข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องมองอย่างอื่นได้ซึ่งก็ต้องเข้าใจกับว่าการที่เราจะทำอย่างนั้นได้ต้องแลกคือไม่มีอะไรที่มันได้มาด้วยฟรีคือที่แรกตอนนั้นคือว่าแทบจะไม่มีเพื่อนเลยเหมือนกันเพราะว่าพอเรามีสตรัคเจอร์ของการทำงานที่ค่อนข้างฟิกเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยสังสรรค์นะครับซึ่งก็เป็นข้อเสียแต่เราก็ต้องเรามองว่ามองย้อนกลับไปโอเคมันปีนึงมันคุ้มนะแลกเพื่ออะไรบางอย่างมันแลกเพื่ออะไรบางอย่างแล้วพอผลที่ออกมาเนี่ยมันก็คือเราก็เข้าได้มันก็เป็นความภูมิใจอย่างนึงว่าถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างจริงเราก็ทำได้หลังจากนั้นคือไม่รู้สึกก็คือมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าพอเข้าได้แล้วเนี่ยความมั่นใจก็ไม่ถูกทำลายที่มหาลัยที่ MIT นี่แหละเพราะว่าคนก็จะบอกว่าก่อนเข้า MIT รู้สึกว่าตัวเองฉลาดที่สุดในโลกแต่พอเข้ามารู้สึกว่าตัวเองโง่ที่สุดในโลกเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงจะมีคนที่เราพยายามไม่ตายไงก็ชนะเขาไม่ได้เพราะไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับนักว่ายน้ำธรรมดาไปเจอไมเคิลเฟลอะคือเขาอยู่คนละลีกกับเราอะแต่เราก็คือตอนนั้นคือเฟลมากเลยพอเข้าคือเราไม่ได้เกรดแย่นะเราก็เป็นท็อป 15% ของมหาลัยแต่เราไม่สามารถเป็นท็อป 5% ได้เพราะเราไม่มีทางที่จะไปสู้คนประเภทที่ไม่ใช่มนุษย์ได้จะมีคนอย่างนั้นจริงก็เราก็ต้องพอคนที่รู้สึกว่าเรียนเก่งแล้วมาเจออย่างนั้นแล้วทำไงหลายคนก็คือดีเพรสก็มีคนฆ่าตัวตายแล้วก็มีทุกปีอะไรเงี้ยเราก็เจอเหตุการณ์อย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเรารู้สึกว่าเฟลตัวเองว่าทำไมเราทำไม่ได้หรือว่าเราเก่งไม่เท่าเขาก็เปย์ไปเปย์มาอยู่ปีสองปีจนกระทั่งทำใจได้ว่าทุกคนมีจุดแข็งไม่เหมือนกันทุกคนมีข้อแตกต่างคนนั้นอาจจะมีข้อแตกต่างเขาก็มีจุดแข็งอย่างนึงเขาก็มีจุดอ่อนอย่างนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าโอเคจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนและจุดบางอย่างที่เราก็พยายามใช้จุดแข็งนั้นมาผมก็รู้สึกว่าการที่เราฉลาดหนังสืออย่างเดียวมันไม่พอเราก็ต้องฉลาดอื่นด้วยแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็หาความรู้หลายๆอย่างที่เราคิดมหาลัยไม่ได้สอนเราเช่นตอนนั้นกิจกรรมอื่นที่เรียกว่าเสริมคือตอนนั้นกิจกรรมอื่นก็ไม่ได้ทำเสริมมากแต่คือเราก็ชอบเราก็อ่านหนังสือว่าดูโอเคว่าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดด้อยเราก็พยายามจะปิดตรงจุดนั้นเช่นการพูดจานๆหรือว่าแบบฝึกภาษาอังกฤษให้มันดีขึ้นหรือว่าหาประสบการณ์ไปฝึกงานในมหาลัยอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่คือต้องมองว่าทุกคนเนี่ยมันได้สตาร์ทด้วยจุดเท่ากันเพราะบางคนก็อย่างที่บอกไม่ใช่มนุษย์อะไรเงี้ยก็แต่ว่าคนที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่ฝรั่งนะคนไทยที่เป็นระดับนั้นก็มีเหมือนกันเพื่อนหลายคนแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่เมทีก็มีเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คือคนไทยก็ไม่ได้ด้อยกว่าชาติไหนในแง่ของศักยภาพก็มีประเภทนั้นเหมือนกันจริงๆแล้วที่ฟังมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ดิฉันชอบมากๆเลยในตัวดร.ปายก็คือจริงๆถ้าเรามองว่าเด็กอายุ 17-18 จนถึงจบปริญญาตรีนี่น่าจะประมาณ20นะคะ20กว่าๆเนี่ยการที่เราเริ่มที่จะคิดวางแผนแล้วมองเป้าหมายด้วยวัยขนาดนั้นนะคะคิดว่าเป็นเรื่องที่จริงๆเราไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กในวัยที่กำลังเล่นกำลังสนใจกับกิจกรรมอื่นๆอยู่นะคะก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆการที่ไปอยู่เมืองนอกมันเป็นการแยกถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะเที่ยวเล่นเยอะอยู่เมืองนอกเรารู้สึกว่าเรามีมิชชั่นที่ต้องทำเรารับทุนมาเราต้องมันจะอยู่ในหัวหลังในใจเราว่าเราต้องไม่เฟลเราพยายามยังไงเราพยายามไม่ให้เฟลซึ่งมันก็ไม่ก็จะมีบางคนที่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถประสบความสำเร็จแค่เรียนจบนี่ก็มองว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าตอนที่เข้ามาก็มีจุดที่คิดว่าจะจบไหมเนี่ยทุกคนที่เข้าไปเรียนมหาลัยไม่ว่าจะเป็นไอวิลีกหรือมหาลัยดังๆข้างนอกก็จะรู้สึกอย่างนี้ว่าทำไมจะตัวอะไรใช่จริงๆตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะไปถึงว่าความมุ่งมั่นกับความสำเร็จในเรื่องของผลงานวิจัยมันจะต่อเนื่องกันยังไงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับดร.ไปใหม่ในเบรกหน้านะคะกับเรื่องของผลงานวิจัยและความสำเร็จหลังการศึกษาค่ะไปกลับมาพบกันค่ะ